ถ้าคุณอยากจะรวยนะคุณต้องรู้จักภาษาของคนรวยครับสวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับเพื่อนๆรู้เปล่าว่าคนรวยเนี่ยก็มีภาษาของเขานะครับในบางประเทศเนี่ยนะครับรู้บอกว่าคนรวยคนจนอ่ะใช้ภาษาคนละอย่างกันนะฮะหลายคนอาจคิดว่าเป็นภาษาที่แบบคิดบวกหรือเปล่าหรือว่าพูดแต่สิ่งดีๆหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะผมมาถึงภาษาจริงๆภาษาเลยหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าภาษาที่เราพูดกันไม่รู้เรื่องมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ได้แก่ภาษาหมอก็ได้นะครับอย่างเช่น P0 P1 นะ placebo effect นะครับnormal label อะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมคือเราฟังได้แต่เราก็ไม่รู้เรื่องไงเห็นภาพไหมครับนี่แหละคือหน้าตาของมันใช้ภาษาคนละอย่างกันนะครับในความเป็นจริงในโลกของเราเนี่ยนะครับภาษาคนรวยเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันคนรวยใช้ภาษาอีกแบบหนึ่งที่คนจนฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับพอไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่หรือว่าเขากำลังพลิกแพลงแปรธาตุอะไรอยู่นะครับสิ่งที่อินสปายผมทำคลิปหรือวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือในช่วงปี40ครับที่พลเอกชาวลิตเนี่ยออกมาประกาศเงินบาทลอยตัวผมถามจริงในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงปี40นะมีใครเข้าใจว่าเงินบาทลอยตัวมากแค่ไหนเขาใช้คำว่า floating rate นะครับการปรับเป็นค่าลอยตัวด้วยนะครับแต่ในความจริงแล้ววันนั้นคือสัญญาณแห่งการล่มของระบบการเงินในประเทศไทยนะครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรนี่แหละคือภาษาการเงินครับและซึ่งมันมีภาษาพวกนี้เยอะมากๆที่คนธรรมดาเข้าไม่ถึงฟังแล้วไม่เข้าใจพอคุณไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะจับสัญญาณหรือว่าจะไหวตัวทันหรือจะเปลี่ยนแปลงพลิกแพงอะไรได้นะครับคุณก็มีแต่ต้องยอมรับชะตากรรมพวกนั้นนะฮะซึ่งนอกจากความรู้ทางการเงินแล้วเนี่ยผมอยากให้คนได้เข้าใจภาษาทางการเงินด้วยนะครับจุดสองคือให้คุณได้เข้าใจว่าคนรวยเขาทำอะไรอยู่นะครับไม่ว่าเขาจะดัดแปลงอะไรจะหลอกคุณยังไงคุณจะรู้เท้าทันเขานะครับสุดท้ายเลยก็คือว่าทำให้คุณสามารถปกป้องความมั่งคั่งของคุณได้เนาะกฎเกณฑ์อันแรกของคนรวยที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะก็คือการจัดตั้งบริษัทครับคุณรู้แบบว่าการจัดตั้งบริษัทเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอยู่นะครับคือถิ่นกำเนิดของมันเนี่ยก็คือการล่องเรือครับสมัยก่อนพ่อค้านะครับก็จะมีเรือถูกไหมฮะแล้วก็จะเอาสินค้าเนี่ยจากประเทศนึงไปขายอีกประเทศนึงแล้วก็รับอีกประเทศนึงกลับมาอีกประเทศนึงถูกไหมครับลองเห็นภาพแบบนี้นะซึ่งแต่ละครั้งที่จะล่องเรือเนี่ยครับก็จะมีสินค้าฝากขายมีคนเอาข้าวสารมาฝากขายเอาผ้าไหมเอาอะไรมาอย่างเงี้ยครับพอสินค้าคนอื่นอยู่ในเรือของเราเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เอาสินค้าพวกนี้ไปขายต่างประเทศถูกไหมแต่คุณต้องเข้าใจว่าเรือเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยมันมีโอกาสล่มสูงครับคือความเสี่ยงในการล่มเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับซึ่งพอเรือล่มทีนึงเนี่ยครับเจ้าของเรือเนี่ยเขาก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินมหาศาลคือล้มละลายเพราะว่าสินค้าของใครก็เต็มเรือเข้าไปหมดถูกไหมเขาไม่มีปัญญาที่จะใช้หนี้ทั้งหมดได้นะครับนั่นเป็นที่มาของการเกิดบริษัทครับการจัดตั้งบริษัทมันมีที่มาครับนั่นก็คือการรับผิดชอบจำกัดนะครับหมายความว่าถ้าสมมติเกิดปัญหาเกิดขึ้นเกิดการขาดทุนเกิดการเจ๊งล้มละลายเนี่ยบริษัทเนี่ยจะรับผิดชอบหนี้เท่ากับทุนจดทะเบียนของบริษัทเท่านั้นนะครับถ้าคุณลองคิดดีๆคุณจะรู้สึกว่าคำตรงนี้เนี่ยการจำกัดความรับผิดชอบเนี่ยมันส่งผลดีต่อเจ้าของบริษัทเห็นภาพไหมครับการเดินเรือสมัยก่อนมันมีความเสี่ยงสูงครับอย่างเช่นการล่มพายุเข้าถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่การจัดตั้งบริษัทเนี่ยเรือล่มทีนึงคุณเป็นหนี้ล้มละลายเป็นติดคุกหัวโตเป็นหนี้มหาศาลถูกไหมฮะแต่พอการเกิดบริษัทมีแล้วเนี่ยนะครับรับผิดชอบเพียงแค่ทุนจดทะเบียนไงจริงอยู่ถึงคุณจะล้มละลายนะถึงคุณจะเรือล่มเนี่ยมันก็ยังรับผิดชอบเท่าที่กับคุณจดทะเบียนไว้นะครับมันการป้องกันความเสี่ยงป้องกันทรัพย์สินของเจ้าของบริษัทนะครับนี่คือกฎข้อแรกของคนที่เขาสร้างมานะฮะพอมาถึงปัจจุบันครับไอ้กฎนี้มันยังอยู่แหละการเปิดบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าบริษัทจำกัดก็ตามจำกัดความรับผิดชอบถูกไหมฮะหรือว่าบริษัทมหาชนจำกัดก็ตามนะครับซึ่งแต่ละกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขของมันนะฮะแต่ให้ผู้คนรู้ได้ว่าทุกอย่างที่ถูกสร้างมาเนี่ยมันเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของธุรกิจครับหรือคนรวยนั่นเองนะครับผมเห็นเพื่อนหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยชอบจดทะเบียนบริษัทเนี่ยชอบแบบเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงพวกเอกสารพวกบัญชีภาษีอะไรพวกนี้นะครับแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณจะโตเนี่ยมันต้องโตไปในทางสายนี้นะครับคือไม่ใช่ต้องแอบรวยถูกไหมครับเพราะว่าคนรวยจริงๆเนี่ยเขาทำถูกต้องไงและซึ่งการทำถูกต้องเนี่ยมันก็มีวิธีหลบเลี่ยงหรือว่าวิธีที่แบบลดภาษีอย่างถูกกฎหมายเยอะแยะไปหมดนะครับเพียงขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจกฎเกณฑ์มันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะฝากถึงคนทั่วไปที่อยากจะทำธุรกิจนะก็จะถึงจดทะเบียนบริษัทด้วยนะครับเพราะว่าผลดีเนี่ยมันมีมากกว่าผลเสียแน่นอนนะครับสรุปนะครับภาษาคนรวยวันนี้นะฮะก็คือบริษัทนะครับการจัดตั้งบริษัทถูกไหมแล้วก็ทุนจดทะเบียนนะครับแล้วก็การจำกัดความรับผิดชอบนะครับในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมีคำศัพท์อะไรก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับอะไรที่ถูกปิดไว้ก็จะถูกเปิดเผยนะฮะซึ่งช่วงอาทิตย์นี้จะเป็นคลิปเฉพาะกิจนิดนึงนะครับจะค่อนข้างสั้นนะพอดีผมอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็เมื่อวันจันทร์นะวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับภรรยาของผมคลอดพอดีก็เลยได้มาถ่ายคลิปเฉพาะกิจที่โรงพยาบาลนะครับถ้ามีอะไรขุกขาก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพอครบวันศุกร์เนี้ยภรรยาผมออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับก็จะได้ถ่ายคลิปที่บ้านเหมือนเดิมนะเสียงก็จะชัดภาพชัดเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะครับแล้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เยอะๆเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ